ที่น่านคะ่ะท่านผู้ชมมีกรณีของคนที่ไปรักษาตัวโควิดนะคะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามปรากฏว่ามีคนเอาของมาฝากส่งให้เขาข้างในเป็นยาบ้าค่ะงานนี้ต้องชมเจ้าหน้าที่นะคะเอ๊ะแปลกใจทำไมเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาฝากาาให้แล้วมันมีซองหนึ่งที่มันเปิดเจ้าหน้าที่แกออกดูเลยท่านผู้ชมดูนะคะเป็นยาบ้าค่ะข้างในใส่ในหลอดกาแฟใสทั้งหมดเนี่ยสิบเม็ดแล้วก็ซ่อนอยู่ในซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คือคนมาฝากเนี่ยนะคะเขาก็ทําทีปกติเลยท่านผู้ชมมาฝากเอาไว้ตรงจุดที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทหารตํารวจเขาจัดตั้งเป็นจุดดูแลความสงบเรียบร้อยที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่สองอาคารที่ประชุมวิทยาลัยสงขลาน่านในอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านทำทีปกติเลยท่านผู้ชมแต่สังเกตนะคะมือซ้ายเขาเห็นไหมคะถุงพลาสติกนั่นนะคะข้างในเนี่ยเป็นซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็มียาบ้าอยู่เอามาฝากไว้ทั้งหมดมี5ซองเจ้าหน้าที่บอกแปลก ทำไมมีซองหนึ่งที่เปิดแล้วนี่ต้องชมเจ้าหน้าที่เลยค่ะก็เลยตรวจสอบดูข้างในซองที่เปิดแล้วเจอเลยนะคะก็เลยไปสอบตัวคนป่วยอะค่ะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะได้ตัวคนที่เอามาฝากให้เพราะว่ากล้องวงจรปิดก็จับได้ชัดเจนนั่นด้วยหนึ่งสองก็คือตัวผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะไม่น่าเชื่อ Hmm. มารักษาโควิดโรงพยาบาลสนามเอายาบ้ามาฝากกันให้อย่างนี้นะคะเออครับ